วันนี้เรามีเมนูคั่วไข่กระเทียมดองแหนมตราวาสนามาฝากกันจ้าวิธีทำนำแหนมตราวาสนามายีเป็นชิ้นเตรียมไว้แหนมตราวาสนาเขาใช้เนื้อหมูผสมกับหนังหมูในสัดส่วนที่พอดีคลุกเคล้ากับกระเทียมไทยปรุงรสชาติเข้มข้นบรรจุในแท่งพลาสติกแบบนี้ให้รสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมไม่ว่าจะทานสดหรือทอดจะทำเป็นเมนูอะไรก็อร่อยไม่แพ้กันเลยเลยค่ะพอเรายีแหนมตราวาสนาเป็นชิ้นแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่แล้วก็ตามด้วยแหนมตราวาสนาที่เตรียมไว้ยีพอเข้ากันจ้าใส่กระเทียมโทนดองลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมและพริกชี้ฟ้าแดงลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้าน่ากินสุดๆรีบตักใส่ภาชนะก่อนที่จะตักเข้าปากตัวเองซะก่อนและตกแต่งด้วยกระเทียมโทนดองซอยพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้และผักชีสักหน่อยพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูคั่วไข่กระเทียมดองแหนมตราวาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชวิสโก้โฮเซลทุกสาขาอันมินิมาร์ททุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @วาสนา www.namwasana.com